สวัสดีจ้ามาเจอกับบ้านน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้าเนาะวันนี้น้องก็จะมาทำต้มจืดฝักนะจ้าต้มจืดฝักใส่หมูสับเนาะจ้าเนาะแล้วก็มีเห็ดหอมจ้าวันนี้น้องก็ไม่ได้หั่นให้ดูเพราะมันก็แกงบ่อยอยู่นะจ้าเนาะแล้วก็นี่ล่ะวันนี้ก็จะมีใส่เห็ดหอมด้วยจ้าเด้อเห็ดหอมส่วนหมูสับนี่น้องก็คลุกกับรสดีรากผักชีกระเทียมตำใส่พริกไทยมาหมักไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยก็บ้านน้องก็จะมีชอบใส่กระเทียมเจียวนะจ๊ะอันนี้ก็เกลือเมื่อกี้ที่เห็นก็คือหอมเจียวมันร่วงใส่นะจ๊ะนี่ก็ซีอิ๊วเห็ดหอมนะจ๊ะก็มีรากผักชีแล้วก็คะนอก้อนจ้ะนี่ก็ฟักนี้น้องชายไป2ลูกนะจ๊ะเพราะว่ากินทั้งวันมันหยุดนะจ๊ะเนาะก็จะว่ากันเด้อจ้ะเดี๋ยวรอหม้อเดือดค่อยมาลงมือทำกับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะเด้อจ้ะอาจจะไม่ได้หั่นวัตถุดิบให้ดูนะจ๊ะเนาะก็ทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนี่ละจ้ะใส่เกลือก่อนนะจ๊ะเนาะคะนอกับรากผักชีจ้ะคะนอก้อนแล้วก็มาใส่ซีอิ๊วเห็ดหอมมาจ้ะให้ปิดฝาไว้ก่อนนะจ๊ะเนาะให้เดือดอีกสักพักโทษจ้ะน้องลืมเปิดกล้องใส่หมูจนจะหมดแล้วนี่ตายลืมเปิดกล้องจ้ะนี่ใส่หมูบดลงไปลืมเปิดกล้องจ้ะโทษทีเด้อจ้ะก็เลยจะให้พิธีกรแกมาตักให้จ้ะบังเอิญแกหลับก็เลยไม่อยากจะปลุกเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดือดสักพักก่อนค่อยใส่ฟักเนาะจ้ะเนาะที่ลอยๆอยู่มันปิดกระเทียมเด้อจ้ะน้องก็เลยจะไม่ตัดออกไม่ตักออกเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็จะปิดฝาให้เดือดสักพักค่อยเอาฟักมาใส่จ้ะหม้อก็เดือดอีกรอบแล้วนะจ้ะเนาะใส่หมูตักหมูใส่ลืมเปิดกล้องนะจ้ะนี่น้องก็จะเอาฟักใส่นะจ้ะในฟักก็ใส่น้ำเยอะนิดนึงนะจ๊ะไว้ซดน้ำเนาะThank you.
จ้าต้มจืดฝากใส่หมูสับด้วยจ้าใส่เห็ดหอมหมอนี่น้องก็ฝากกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บ้านน้องนะจ้าเด้อจ้าเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ามีหยังก็คอมเมนต์ไว้เด้อจ้าน้องกับพี่นิกรก็สิตามไปให้กำลังใจอยู่จ้าขอบคุณ FC เก่า FC ใหม่ FC ตัวโลกที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้เด้อจ้าพอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ ใส่กระเทียมเจียวนะจ๊ะบ้านน้องมักใส่กระเทียมเจียวเด้อจ้ะ